สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตรได้มีการประชุมพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เป็นที่สนใจและมีคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานโดยได้ส่งคำวินิจฉัยไปให้ผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์รับทราบซึ่งปรากฏหลักฐานว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับคำวินิจฉัยแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้อุทธรณ์ว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ลงวันที่18เมษายนพ.ศ. 2567ที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจพิจารณาและวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและมีคำขออื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากกรณีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนมีการนำเสนอความเห็นผ่านสื่อสารมวลชนจำนวนมากโดยมีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างกว้างขวางกพคตรได้พิจารณาวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติและตามกฎกพคตรว่าด้วยอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พ.ศ. 2567ซึ่งกำหนดให้ใช้วิธีการไต่สวนและได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อเท็จจริงและอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแล้วข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์คำขอคุ้มครองชั่วคราวคำชี้แจงของผู้อุทธรณ์คำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์คำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและการแถลงด้วยวาจาของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงคู่กรณีในอุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ออกคำสั่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565มาตรา105มาตรา107มาตรา131และมาตรา179ประกอบกับกฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและออกจากราชการไว้ก่อนพ.ศ. 2547ออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนวินิจฉัยว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ลงวันที่18เมษายนพ.ศ. 2567เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและกฎกตร.กำหนดและเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายวินิจฉัยยกอุทธรณ์และยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวของผู้อุทธรณ์หรือว่าฟังว่ามันมีน้ำหนักมากน้อยโอ้ยยังตอบไม่ได้เพราะน้ำหนักมากน้อยอยู่ที่คณะกรรมการนะต้องรอคณะกรรมการอย่างเดียวนะครับเราก็ทำอย่างเราก็ทำในส่วนเราให้สมบูรณ์นะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับนะในการที่การเตรียมความพร้อมการที่มาชี้แจงเราก็ทำของเราให้สมบูรณ์นะครับนะแต่ส่วนการพิจารณาเนี่ยเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วนะครับนะ
ต้องรอฟังแต่ข่าวลือเนี่ยท่านก็ยังเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับข่าวลือที่ว่าท่านเป็นฝ่ายแพ้ข่าวลือผมไม่ได้ยินเลยจริงๆผมไม่มีข่าวลืออะไรเหมือนที่ผมแต่ถ้ามันเป็นตามที่ข่าวลือระบุว่าเสียงข้างมากเนี่ยเป็นเสียงที่ทางเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็ต้องน้อมรับอ่ะเราก็ต้องไปศาลปกครองสูงสุดต่อนะครับนะจะเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับนะครับนะนะแล้วก็เดี๋ยวรอฟังกันนิดนึงนะครับนะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับในคำสั่งที่จะมีคำวินิจฉัยเนี่ยต้องส่งไปหาท่านโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องค่อยๆจะส่งไปให้ที่บ้านเลยนะครับก็ส่งให้ที่บ้านเลยท่านจะเจอเองหรือหมายจับหมายคนตรงนั้นมีไหมเจอคำสั่งใช่ไหมเจอคำสั่งอ๋อใช่ใช่ใช่เขาต้องส่งให้ผมที่บ้านเลยครับผมต้องรับเองคนอื่นรับไม่ได้หรอกก็เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวสักพักท่านก็ต้องรู้แหละนะถ้าผลตกถ้ากรรมการชุดนี้อีกไหมครับไม่ร้องเราต้องไปยื่นตามสิทธิ์ศาลปกครองสูงสุดต่อไม่มีการร้องเอาไม่เราไปเอาผิดท่านไม่ได้หรอกนะครับว่าท่านพิจารณาอย่างเป็นธรรมนะว่าแผนที่ไหนกับคำสั่งมันไปลบอนาคตหรือว่าชีวิตเนี้ยวางแผนยังไงไว้วันนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ไปศาลปกครองสูงสุดต่อนะครับมันยังไม่ได้จบตรงนี้นะครับถ้าเป็นลบนะนะครับพี่โจครับถ้าเกิดเป็นผลดีครับอันนี้จะยังคงตามคำเดิมไหมครับว่าถ้าเกิดกับตรเนี่ยไม่ฟ้องใครตอนแน่นอนเราลั่นวาจาไปแล้วต้องทำตามนั้นไม่งั้นใครจะเชื่อเราล่ะนะนะครับเรากลับมาทำงานนี่นะครับแต่ในใจต้องคิดว่าจะได้กลับมานี่ในรอบกี่เดือนเนี่ยที่ได้กลับมาก็ประมาณ4เดือนละนะ4เดือนนะก็คิดถึงบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการนะครับนะผมก็รอฟังอย่างเดียววันนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วเราหมดหน้าที่แล้วนะเพราะเราชี้แจงแล้วเดี๋ยวเราจบตรงนี้นะครับนะแต่การขอศาลคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจะให้มีผลเนี่ยมันก็สามารถอยู่ในกรอบของอาญาชนที่สามารถโอ้อันนี้เราตอบแทนศาลไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเราวันนี้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนนะเอาเรื่องการกลับไม่กลับก่อนนะแต่มีการ